มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทุกเช้าผมจะหยอดกระปุกทำบุญหน้าพระพุทธรูปที่หิ้งพระทุกวันพอมีงานบุญก็จะเอาเงินไปทำบุญกับทางวัดแต่บางเดือนไม่สะดวกไปทำบุญที่วัดก็จะนับเงินในกระปุกแล้วโอนในเงินบัญชีร่วมบุญกับทางวัดเท่าจำนวนเงินที่เราหยอดกระปุกได้แล้วนำเงินในกระปุกไปใช้จ่ายอย่างนี้จะเป็นบาปหรือเปล่าครับไม่บาปคุณโยมอย่าไปคิดว่าเงินตัวนั้นก็คือตรงนั้นนะเช่นบางคนบอกว่ามีคนฝากเงินมาทำบุญร้อยหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองเอาแบงก์อื่นไปทำบุญแบงก์ที่เขาฝากมาเอาไปใช้เนี่ยตัวเงินเท่ากันอย่างนี้บาปไหมไม่บาปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบงก์ตรงนั้นต้องเป็นแบงก์ใบเดียวกันนี่นะแต่อยู่ที่มูลค่าของมันและความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นทำได้ไม่บาปเลยเนี่ยและเป็นสิ่งที่ดีมากๆทำถูกหลักวิชาแล้วขออนุโมทนาด้วยเจริญพร